สวัสดีครับเรื่องดีๆทีวีมาแล้วครับสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30ในวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2562เวลา 21:30 น.ไทยอันดับที่3ของตารางมี91เหรียญทอง103เหรียญเงินแล้วก็122เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ของตารางก็ยังเป็นฟิลิปปินส์อยู่ครับมี148เหรียญทอง166เหรียญเงินแล้วก็119เหรียญทองแดงอันดับ2เวียดนามมี95เหรียญทอง85เหรียญเงินแล้วก็103เหรียญทองแดงอันดับ3ประเทศไทยมี91เหรียญทอง103เหรียญเงินแล้วก็122เหรียญทองแดงอันดับ4อินโดนีเซียมี72เหรียญทอง82เหรียญเงินแล้วก็111เหรียญทองแดงอันดับ5มาเลเซียมี57เหรียญทอง58เหรียญเงินแล้วก็71เหรียญทองแดงอันดับ6สิงคโปร์มี53เหรียญทอง46เหรียญเงินแล้วก็71เหรียญทองแดงอันดับ7เมียนมามี4เหรียญทอง18เหรียญเงินแล้วก็51เหรียญทองแดงอันดับ8กัมพูชามี4เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็36เหรียญทองแดงอันดับ9บรูไนมี2เหรียญทอง5เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงอันดับ10ลาวครับมี1เหรียญทอง5เหรียญเงินแล้วก็27เหรียญทองแดงอันดับ11ติมอร์ครับยังไม่มีเหรียญทองมี1เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับแล้วก็ฝากติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ